สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทางสิ้นเถิดสาธุโอ้ยท่านผู้ชมฮะแบบนี้ครับแม่เข้ามาถึงเบรกนี้ฮะผมก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าเราเกิดเป็นคนไทยนี่นะฮะเป็นพุทธศาสนิกชนนะควรจะธรรมะธรรมโมว่านะครับเข้าบังวัดพงวัดโพไซดอนอะไรแบบนี้เมื่อยๆก็เข้าไปอาบน้ำกันได้นะครับญาติโยมทั้งหลายแต่คราวนี้คุณผู้ชมฮะผมจะบอกว่าไม่ต้องรอเราแก่หรอกครับผมเราก็สามารถเข้าวัดแล้วก็สวดมนต์ได้เหมือนกับน้องคนนี้ฮะแอบบอกนิดนึงครับน้องคนนี้คุณแม่เขาเนี่ยเอามาฝากไว้ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่3เดือนแล้วล่ะฮะว่าง่ายคลอดมาปุ๊บก็แบกมาให้หลวงตาแกดูเลยนะหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็ได้ถูกขัดเกลามาอย่างดีอาบน้ำทุกวันเช้ากลางวันเย็นนะฮะพระอาบให้ครับพระอาบให้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไปดูน้องคลิปนี้ดีกว่าครับว่าเขาจะมีความน่ารักขนาดไหนเพราะคนนี้เขาเป็นนาคตั้งแต่เด็กๆนี่นะผมขาวนุ่งขาวน่ารักทีเดียวครับลองไปดูครับ
รงนี้ด้วยเยอะๆหน่อยสิปวดขานานๆหน่อยเก่งมากเก่งเยอะๆหน่อยเนี่ยจะได้หายปวดโอ้โหเก่งจริงๆเลยสุดยอดเน้นๆเก่งมากทูทูทูหน่อยแล้วทูนี่สวัสดีอยู่ที่หนูสวัสดีครับสวัสดีน้องกรครับสวัสดีแล้วก็ส่งยิ้มด้วยสวัสดีสวัสดีครับแล้วส่งยิ้มสวัสดีครับสวยๆสวัสดีสวยๆด้วยส่งยิ้มสวยๆไว้ไหนกราบให้ดูหน่อยกราบหลวงปู่ให้ดูหน่อยดิกราบพระอาจารย์ให้ดูหน่อยแล้วกราบอาจารย์สวยๆกราบสวยๆกราบสามทีแล้วให้สวยๆนะอัญชลีวันทาภิวาสอัญชลีวันทาอัญชลีก็ได้วันทาอภิวาสด้วยอัญชลีแล้วก็วันทาด้วยขึ้นข้างบนวันทาอภิวาสเก่งมากโอ้สุดยอดลุกขึ้นยืนนี่ส่งสอก็สอให้อาจารย์หน่อยดูสวยๆด้วยแจ๋วเลยอ่ะเก่งมากนะสวัสดีญาติโยมสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับด้วยครับด้วยทุกครับด้วยทุกครับด้วยทุกครับสวัสดีก่อนเฮ้ยใครก็ตามนะครับอยากจะไปเห็นน้องกรคนนี้นะฮะที่เป็นแบบว่าน่ารักตัวเป็นแบบนี้แต่บอกนิดนึงนะฮะตอนนี้น้องเขาโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ไม่แน่ใจว่ายังนุ่มขาวห่มขาวใส่กางเกงในอยู่หรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจไปหาน้องเขาได้นะครับที่วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีอ่ะคุณผู้ชมใครก็ตามครับที่อยากจะมารู้ภาษาจีนนะฮะเกี่ยวกับพระเผื่อไปเรียกพระนะที่วัดก็สามารถเรียกได้ครับภาษาจีนคำว่าพระนี่นะฮะภาษาจีนเขาบอกว่าเหือสร้างนั่นเองครับเหือสร้างเขียนแบบนี้ครับผม H E เหือ S H A N G เหือสร้างครับที่แปลว่าพระและอีกหนึ่งคำคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้เวลาไปบวชก็ต้องไปบวชที่วัดใช่ไหมครับผมเอาวัดโพนะใครดอนนักพลายันกันนะไปที่วัดนะฮะก็คือว่าซื่อเมี่ยวนั่นเองครับผมซื่อเมี่ยวเนี่ย S ซื่อ M E A Oเมี้ยวซื่อเมี้ยวนะครับผมที่แปลว่าวัดนั่นเองครับแล้วก็ทำตลับเมตรนี่ฮะ1เซน2เซนคนละวัดกันอีกหนึ่งคำคุณผู้ชมมากกับคำนี้คำว่าง่วงครับเวลาน้องเขานั่งสมาธิก็นั่งสงบอย่างนี้ไหมคำว่าง่วงคุณผู้ชมฮะง่วงก็แปลว่าคุณนั่นเองครับนี่ K U N คุณฮะหลายคนงงตกลงว่านี่มือง่วงนี่มือเมาเนี่ยง่วงนะฮะง่วงนี่แหละครับผมเอาเป็นว่าใครก็ตามที่ง่วงๆก็ลองใช้ดูได้วะเหมือนคุณง่วงโคตรง่วงมากคุณมาถึงคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักครับแต่ครั้งนี้นะฮะมันไม่ได้น่ารักกว่าที่เราคิดครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่สวีเดนครับเราจะไปสวีเดนเลยนะฮะไปพบกับอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เขานั้นต้องสุดช็อกทีเดียวเมื่อไปเจอกับเจ้าหนูยักษ์มากโอ้โหหนูตัวนี้คุณผู้ชมฮะมันยาวกว่า40เซนติเมตรอันนี้ยังไม่รวมหางนะฮะโอ้โหตัวขนาดเนี้ยจะไม่ช็อกได้ไงมันคือหนูตัวมาแอบเลยฮะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะเขาเริ่มสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมไอ้เจ้าแมวที่เราเลี้ยงไว้อยู่ทำไมมันถึงไม่เข้าไปที่ห้องครัวเลยหลายวันและสักพักนึงฮะวันใดวันหนึ่งวันนั้นเขาก็ไปเจอกับตาของตัวเขาเองไปที่ห้องครัวและอยู่ดีครับมีหนูตัวมาแอบขนาดนี้ฮะโดดออกมาจากถังขยะเจ้าแมวก็กลัวเจ้าของก็กลัวทำยังไงทีนี้โอ้โหจะไปจับมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันกัดตายเอาเลยยุ่งเลยคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นครับเขาก็ได้โทรแจ้งตำรวจเลยฮะให้คนนี่นะฮะมาจับไปและแน่นอนครับวิธีการจับของมันใช้มือเปล่าจับก็คงจะโดนงันงับหัวแน่นอนฮะที่สำคัญก็เลยนำกงขนาดใหญ่เนี่ยนะครับไปตั้งล่อไว้แล้วก็มีอาหารด้วยสุดท้ายแล้วไอ้เจ้าหนูตัวนี้ก็เสร็จเข้าไปอยู่ในกงแต่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะพอไปดูจริงๆมันเลยได้กงที่มันว่างเปล่ามันหนีออกไปได้พร้อมกับมันแห่คุกไปด้วยแสดงว่าคอมันก็ยังมีกงอยู่นั่นเองคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้แล้วคุณจะบอกว่าไอ้ยะสุดช็อกมากช่ว
Swedish family suffered the shock of a lifetime when they discovered that the kitchen mouse that had the cat running around in circles was in fact a gigantic monster at the Bengtsson Korsas. Family first noticed something was wrong when the cat Henrik refused to enter the kitchen in their flat in Solna, northwest Stockholm. The rat measured 15 inches without its tail and had made it into the family's flat by gnawing a tunnel between a wooden panel and concrete. Swedish family suffered the shock of a lifetime when they discovered that the kitchen mouse that had the cat running around in circles was in fact a gigantic monster at the Bengtsson Korsas. Family first noticed something was wrong when the cat Henrik refused to enter the kitchen in their flat in Solna, northwest Stockholm. The rat measured 15 inches without its tail and had made it into the family's flat by gnawing a tunnel between a wooden panel and concrete. ไอ้ย่าคุณผู้ชมฮะตัวมันใหญ่มากเห็นไหมมันดึงมาขนาดนี้โอ้โหวัดได้ดิตัวใหญ่กว่าครึ่งคนดิคุณผู้ชมฮะเจอแบบนี้ที่เมืองไทยรับประกันครับเสร็จแน่ๆคนไทยเราเก่งกว่าคนไทยจับมือเปล่าด้วยจับด้วยไม่ก็ถุงมือมันน่ากินมากพูดแล้วก็อารมณ์ขึ้นเอาเป็นว่าคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำศัพท์ในคลิปนี้กันครับคลิปนี้ครับคำศัพท์นะฮะก็เกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวนี่นะฮะภาษาจีนเขาเรียกว่าเจียฉิงนั่นเองครับผมเจียนะฮะที่แปลว่าบ้านครับผมเจียฉิง T-I-N-G เจียฉิงได้แปลว่าครอบครัวนี่แหละครับและอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเวลาเขาเจอสัตว์อะไรก็มันที่แบบประหลาดนี่นะฮะก็ต้องแบบมีการตกใจขึ้นตกใจนะฮะภาษาจีนคือว่าซื่อจริงนั่นเองครับผมเขียนแบบนี้ครับCHI ชื่อก็คือเหมือนว่าชื่อฟันนะฮะแต่ว่าคราวนี้มันจะแบบคนละคำกันนะฮะจริง ING คนชื่อจริงนี่นะฮะคือแบบมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากครับว่าคือตกใจและอีกหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะกับคำนี้ครับที่บอกว่าเกิดขึ้นที่สวีเดนนี่นะครับคือคำว่าลุยเตี่ยนั่นเองครับลุยเตี่ยนั่นเองครับผมUI ลุยเตี่ยน EAด้วยเสียงที่แปลว่าสวีเดนนี่นะฮะใครก็ตามครับเจอสิ่งประหลาดแบบนี้นะฮะถ้ามาเมืองไทยเราจะไม่จับฆ่าแต่เราจะไหว้ขอพรขอหวยหน่อยสาธุคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักเรื่องราวตรงนี้ไว้สักครู่เดียวครับเพราะว่าช่วงหน้าเรามีเรื่องไอ้ยะมากกว่านี้มาฝากแน่นอนสักครู่เดียวครับ